เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คูลเลอร์ลิสต์และนี่คือรายการคูลเลอร์ลิสต์ขอบพอดแคสต์ครับในวันที่พิเศษแบบนี้มันก็ต้องมีรายการพิเศษเกิดขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับเมื่อวานวันที่18มกราคมช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเราได้เห็นข่าวใหญ่ของวงการเกมกันไปแล้วนั่นก็คือการที่ Microsoft Xbox ลงทุนควักเงิน68,000 ล้านนะซื้อกิจการของ Activision Blizzard ซึ่งก็ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วตัวผมรายงานไปแล้วแล้วทั่วโลกเขารายงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะด้วยเหตุนี้นี่เองในวันนี้เราก็เลยต้องมีการพูดคุยประเด็นนี้กันอย่างเจาะลึกมากขึ้นนะโดยผมมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างที่เห็นว่านั่งอยู่ข้างๆกันเรียบร้อยแล้วคุณเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่กูด้วยครับสวัสดีครับก็ผมเชฟนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าชอเชฟจากเกมเมอร์นะครับก็พอดีว่าช่วงนี้ไม่ได้แบบแคสเกมหรืออะไรละแต่ก็ยังเป็นเกมเมอร์อยู่ยังเล่นเกมอยู่นะครับแล้วพอดีว่าบ้านอยู่ใกล้พี่กูด้วยนี่จริงๆเป็นคนดังมีชื่อเสียงนะเขาถ่อมตัวนะคือแฟบเกมเมอร์นี่ไม่มีแล้วแฟบเกมเมอร์นี่ถ้าย้อนไปนี่ระดับประมาณอะไร10ปีก่อนถือว่าเป็น10ได้มั้ย10ได้นะเป็นรุ่นบุกเบิกของของคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเกมประเทศไทยคนนึงแล้วคุณน่าจะรุ่นเดียวกับฮาร์ดล็อกเกอร์เลยมั้งเริ่มต้นมาใกล้ๆถ้านับไทม์ไลน์จริงๆผมก่อนนิดหน่อยก่อนด้วยก่อนด้วยก่อนนิดหน่อยแต่ว่าหลังๆเราแค่เฟดไปใช่อะไรประมาณนี้ก็เล่ากันง่ายๆก็คือไม่ได้ซักเซสในเกมขนาดนั้นแต่ก็เรายังรักที่จะทำประมาณนึงประมาณนั้นทีนี้วันนี้เนี่ยพอข่าวมันหลุดออกมาจริงๆอ่ะเชฟอ่ะทักมาหาผมครั้งนึงเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ผมทำโคพอดแคสต์กับคุณกาเม่นะเรื่องตัว Xbox มันดีกว่า PS5 ยังไงแล้วเชฟบอกว่าเฮ้ยพี่มีเรื่องคันปากอยากเมาส์อยากคุย แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นเชฟเองเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ตั้งใจอยากจะซื้อเครื่อง PlayStation แต่ก็ลังเลอยู่ระหว่าง PlayStation กับ Xbox เขาก็โทรมาปรึกษาผมสอบถามผมว่าเอ้ยพี่เอายังไงดีวะอะไรเงี้ยผมก็ให้คำแนะนำไปตามเรื่องแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอางี้เชฟเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่าชีวิตเชฟมันเกิดพลิกผันตลบัดยังไงดับแรกเลยนะแน่นอนทุกคนแม่งไฮกับ PS5 อยู่ละ PS5 มันออกมาเนี่ยทุกคนไฮคือเราก็เล่นมาตามยุคอะนะเพย์หนึ่งจนถึงเพย์สี่เนี่ยไล่มาตามยุคแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเรียกว่าสาวกได้มั้งครึ่งครึ่งอะคือเราเล่นหมดเราไม่ได้แบบสาวกอะไรอะนะคือ Nintendo เราก็ซื้อแต่จะมี Microsoft ที่อาจจะซื้อน้อยหน่อยอาจจะมียุค360อะไรเงี้ยก็เราเอนจอยกับทุกแพลตฟอร์มได้หมดอะไรเงี้ยครับแล้วพอถึงยุคเปลี่ยนผ่านยุคเพย์ห้าเนี่ยเล่ากันง่ายๆเลยคือมันเปิดมามันแพงเลยอะยากมากที่จะได้ราคาที่เป็นราคาศูนย์จริงๆอ่ะคือราคาศูนย์นะผมว่าทุกคนซื้อได้ทุกคนซื้อได้ราคามันจับต้องแต่ทีเนี้ยพอมันบวกกับราคาที่ดีมานด์ซัพพลายมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็เลยอัพราคาขึ้นเราอาจจะตกใจกับราคา 4-50,000 เหมือนกันนะช่วงแรกๆครับถ้าไม่ใช่สตรีมเมอร์ไม่คุ้มคือต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่คนที่ทำงานอะไรเกี่ยวกับวิดีโอเกมแล้วต้องใช้ของแบบนี้แล้วจะลงทุนขนาดนั้นใช่สำนักรีวิวหรืออะไรเงี้ยโอเคซื้อมาแล้วก็รีวิวอะไรเงี้ยก็คุ้มเขาแต่ในพาร์ทคนธรรมดาก็ต้องใช้คำว่าค่อนข้างรวยแล้วก็ไม่คิดมากกับราคานี้ซื้อก่อนเล่นก่อนใช่ซื้อคิวซื้ออะไรซื้อก่อนเล่นก่อนซึ่งมัน3เท่าเลยมั้งเกือบ 2-3 เท่าเลยนะเพราะว่าเครื่องธรรมดามันประมาณ 16,000-17,000ใช่ก็คูณเข้าไป3เท่า2เท่ากว่ามันเป็นราคาที่เจ็บๆรวมถึงในวันนั้นน่ะมันก็ยังไม่มีเอ็กซ์คลูซีฟอะไรที่แบบปังๆอ่ะยังไม่ออกใช่ตัวแม่เหล็กเครื่องปีแรกของแทบจะทุกค่ายเลยจริงๆก็แทบจะไม่ค่อยมีนะครับหลายคนใช้คำนี้เลยนะแบบว่ารอ God of War รออันชาร์เต็ดอะไรเงี้ยคือหลายคนใช้คำนี้เพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นในการซื้อเครื่องบางคนมีวิธีในการซื้อเครื่องเล่นเกมเดียวแล้วขายก็มีใช่มั้ยฉะนั้นไอเนี่ยไม่ใช่เครื่องที่จะซื้อเล่นๆในราคาเนี้ยในวันนั้นน่ะก็เลยแบบโฮไปก่อนแล้วทีเนี้ยเวลาล่วงเลยไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราเป็นคนมัลติแพลตฟอร์มอยู่แล้วPC เราเล่นได้คือเกินครึ่งอ่ะมันมีให้เล่นใน PC อยู่ละถึงจะไม่ใช่ Exclusive หรืออะไรก็ได้แต่ในเวลาต่อมา Horizon หรือว่าพวกเกมอะไร Exclusive ต่างๆอ่ะHeavy Rain God of War ล่าสุดก็มาลงแล้วเงี้ยซึ่งมันทำให้เบาใจไปได้เยอะว่าที่สุดแล้วอ่ะ Sony ก็ต้องการขายซอฟต์แวร์เหมือนกันอาจจะเป็นจะเรียกว่าพันธมิตรก็ได้มั้งเขาก็โยกมาขาย PC ซึ่งก็ทำให้ค
คน PC เดือดร้อนน้อยลงที่จะอยากเล่นเกมกับเขาบ้างอ่ะรวมถึง Microsoft นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือ Gear War อะไรมาหมดForza ก็มาหมดเนี่ยแบบ PC ไม่รู้สึกอะไรทำให้เราอยู่ได้พักหนึ่งโดยที่รู้สึกว่าไม่ขาดไม่ขาดเกมดีๆเล่นใช้คำนี้แล้วกันแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่พ้นนะครับคือพอเล่น PC มากๆอ่ะหลายๆคนอาจจะเป็นนะครึ่งๆอาจจะเป็นรู้สึกไหมฮะว่าการเล่นหน้าคอมกับการเล่นหน้าทีวีอ่ะอรรถรสมันต่างความรู้สึกบางอย่างมันต่างอ่ะผมรู้สึกว่ามันห่างหายการเล่นหน้าทีวีไปมันตอนนั้นณตอนนั้นมีแค่ PS4 Pro มันก็เลยน่าเบื่อละตอนนั้นอ่ะมันเริ่มไม่มีอะไรละเริ่มเบาๆก็เลยพิจารณา Next Gen Next Gen มีตัวเลือกอยู่แค่ PS5 กับXbox Series S Series X คนรีบประโคมกันเลยเว้ยครึ่งปีเนี้ยผมถามแม้กระทั่งในพื้นที่ของตัวเองในแฟนเพจตัวเองว่าเฮ้ยช่วยป้ายยาหน่อยเว้ยช่วยป้ายยาหน่อยว่า Xbox เนี่ยตอนนี้หน้าเข้ามั้ยทุกคนคือผมอะมองตัวเล็กก่อน Series S Series S นี่ทุกคนซื้อได้หมื่นเดียวหมื่นเดียวจบหมื่นนิดๆอะถ้าซื้อมือหนึ่งอะหมื่นนิดๆก็จบได้ในเบื้องต้นผมก็ตั้งกระทู้ไว้ว่าผมสนใจ Series S มีใครจะห้ามผมมั้ยทุกคนแม่งไม่ห้ามเว้ยซ้ำยังไล่ให้ไป X ไปเลยพี่ X ไปเลยทีนี้ก็มานั่งดูราคา X แม่งก็แพงกว่าอีกเท่านึงแต่แม่งดีจริงยอมรับคือมีทุกอย่างที่ควรจะเป็น Exclusive ก็ดูดีขึ้นประกอบกับไอ้ Bethesda ที่ซื้อมาล่าสุดก็ซื้อ Blizzard มาอีกคือแบบโอ้โหความหวังแบบไกลโพ้นเหลือเกินอ่ะคือมันไปได้อีกไกลไม่ใช่ว่าเราเป็นแฟนวิสาหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่เรามองว่าเป็นคนต้องไม่เอาจริงละไม่เอาจริงละเราก็ถูกป้ายยามาตลอดทั้งหลายสัปดาห์เหมือนกันเอาแน่กูว่ากูได้เอาแน่คุยกับเพื่อนแล้วมันก็พูดขึ้นมาว่ามันมีคู่เล่นป่าววะมีคู่เล่นมีคู่อ่ะมีคู่คาสิเนะมีคู่มีกูมีให้เล่นป่าววะมีเกม RPG ญี่ปุ่นให้เล่นป่าววะแม่งเขี่ยมาคือเกมของกูทั้งนั้นเลยอะที่มีอยู่ในสต็อกอะแล้วรวมถึงเกมที่เราเคยมีอระยะกับมันอะตั้งแต่เพย์3เพย์4มาคือยอมรับว่าไอ้นี่ไม่ได้แบ็คเวิร์ดดีขนาดนั้นนะแบ็คเวิร์ดไม่เท่ากับ Xbox แต่ก็แหมอะไรอวอนลาสเจนเหมือนกันว่าเราอยากเล่นเพย์4ในรูปแบบ Enhance อะเรื่องเนี้ยเพย์4 Pro ก็ให้ไม่ได้อะต้องเพย์5บางเกมแม่งรัน60เฟรมในเพย์5ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบนิดๆหน่อยๆนะเราก็เลยรู้สึกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆอ่ะถ้าจะไปซีรีส์ X ซีรีส์ X อ่ะเอาจริงๆราคาแม่งมาบรรจบกับไอ้นี่นิดๆแล้วเหมือนกันนะเครื่องฮิวใช่ไหมใช่ตอนนี้คือไอ้เครื่องรีเซลของไอ้เครื่องรีเซลเนี่ยเพย์5เนี่ยราคาพอๆกับ Xbox Series ใช่ณวันนี้นะณวันนี้ 20,000 ไปปลายเกือบ 30,000 เลยใช่ก็เลยแทนที่ว่าจากโจทย์แรกว่าจะไปซีรีส์ S คนบอกไปซีรีส์ X ดีกว่าแต่ถ้าซีรีส์ X มึงราคานี้2ต้นๆก็ไปเพย์5ได้เลยนะเว้ยเอาไงดีวะคือเกมญี่ปุ่นแม่งยั่วเรามาก Microsoft ไม่มีเกมญี่ปุ่นนะถึงจะบอกว่ามันก็ลงทุกเครื่องหรือเปล่ามัลติหรือเปล่าบางส่วนนะบางส่วนคือถ้าอย่างค่ายบันไดเนี่ยใช่ค่ายบันไดค่ายSega อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทุกเกมอย่างฮาซึเนะมิกุเนี่ยไม่มีคือมันเป็นเกมผมไงทีเนี้ยมันก็เลยกลับมาโจทย์ง่ายๆไว้พี่ว่าที่สุดแล้วอ่ะแพลตฟอร์มไหนมันอาจจะอีกเรื่องแต่เรื่องสำคัญคือคุณจะเล่นเกมอะไรมากกว่าถ้าคุณจะเล่น God of War มันถูกต้องละแต่ถ้าคุณจะเล่น Forza คุณก็ต้องไปทางเนี้ยมันกลับมาที่โจทย์เดิมผมไม่สนด้วยซ้ำว่าใครแรงกว่าใครอ่ะนั่นไม่ใช่คีย์เลยถ้าคิดเรื่องความแรงก็สวิตช์คงขายไม่ได้ใช่ถ้าคิดเรื่องความแรงผมจะเล่น Mario Kart ได้ยังไงผมจะเล่น Mario Kart ผมก็ต้องซื้อสวิตช์มันก็แค่นั้นเองคือเรื่องสเปคเป็นเรื่องรองสำหรับผมมากแต่เรื่องเกมที่จะลงมากกว่านั่นคือคีย์ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่อาจจะให้ลองทบทวนตัวเองกันดีๆว่าแบบจะสนใจเรื่องแรงหรือจะสนใจเรื่องเกมที่จะมีคือณวันนี้ Xbox แรงกว่าหลายขุมผมเข้าใจแต่มันไม่มีเกมที่ผมจะเล่นอยู่ข้างในมันก็เลยอาจจะยังคำว่าแรงกว่าหลายขุมนี่เชฟกำลังพูดถึงสเปคเครื่องหรือบริการสเปคเครื่องเหรอสเปคเครื่องครับสองอันนี้แรงกว่าไม่แรงกว่า Xbox แรงกว่าถูกต้องบนกระดาษแต่ยังไม่ถึงกับมีนัยยะยังไม่มีนัยยะสำคัญนะ
ด้วยตัวเลขแล้วกันด้วยตัวเลขครับซึ่งพอเล่นจริงๆอ่ะมันผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความน่าพอใจในรายละเอียดนะว่ามันวิ่ง 4K 144จริงๆไหมหรืออะไรเงี้ยเรื่องลองมากๆเราก็แค่อยากเล่น Next Gen น่ะซึ่งไอเนี้ยเดี๋ยวก็คง PS5 Pro อะไรจนได้แหละเดี๋ยวก็คงไปต่อของมันซึ่งเราสนใจในพาร์ทแพลตฟอร์มมากกว่าแพลตฟอร์มที่มันมีเกมที่เราอยากจะเล่นซึ่งผมยอมรับโดยธรรมชาติเลยว่าแม่งไปฝั่งญี่ปุ่นซะเยอะแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันไม่ Exclusive ก็เหมือน Exclusive อะฮาเซเนะมิคุแม่งลงแต่ Sony อ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องช่วยไม่ได้มิคุไม่ลงคอมเหรอผมว่าผมไม่ลงมิคุใน PC ไม่มีหรอทั้งภาคหรือเปล่าเหรอถ้าพี่เห็นผมก็ไม่แน่ใจคือเสิร์ชดูสิผมที่ผมเห็นนะคือ Sony กับ Switch มีบางภาคอันนี้อาจจะให้แฟนๆมีครูช่วยดูหน่อยนะกำลังผมกำลังเสิร์ชเชฟพูดไปเลยเชฟพูดไปเลยเซตแล้วก็ตรงนี้เลยใช่เท่าที่ผมคุ้นเคยฮัสเซเนมีครูผมเล่นมาตั้งแต่ PS3 ครับแล้วก็ PS4 ไล่มาคือมันจะมีภาค F ภาคอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เรียกชื่อภาคมันเต็มๆหรอกนะแต่ก็จะประมาณเนี้ยครับแล้วก็ RPG ญี่ปุ่นอีกมีแต่ VR ใช่มั้ยของ PC มีแต่ VR อ๋อเป็น VR โหมดซึ่ง VR โหมดก็ไม่ใช่ก็ไม่สำหรับทุกคนหน้าตาก็ไม่เหมือนในที่ลงในเครื่อง PlayStation แล้วเป็นหน้าตาแบบอื่นกดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นริทึมเกมครับครับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้นิดนึงขอเวลานอกนิดนึงพี่จำได้ไหมว่ามันมี JRPG อีกหลายเกมเลยอะที่ไม่ลง Xbox อะเมื่อก่อนน่ะมีเยอะกว่านี้อย่างเช่นยากุซ่าก็ไม่เคยลง Xbox มาก่อนเพิ่งจะมาลงเพิ่งจะมาลงได้ประมาณปีนึงใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยลง PC ด้วยก็มาลงอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าประกาศลงก็ลงเกมพาสทั้งยวงเลยทั้งยวงลงไปคือเอาให้เฮกันเลยนะประมาณนั้นโอเคงั้นประเด็นเกมพาสพูดนิดนึงโอเคต่อนะครับไม่ได้ตัดเลยฮะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อเลยแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะไอ้เรื่องที่ผมน่าเสียดายมากๆนะสำหรับพาส Xbox นะ Xbox ผมยอมรับเรื่องนี้มากๆคือเกมพาสแม่งทรงพลังจัดๆเลยเกมพาสแม่งแบบโคตรคุ้มอ่ะดูลิสต์รายชื่อแล้วแม้กระทั่งเกมเก่าเกมใหม่ที่มันมาลงในลิสต์เนี่ยมันแบบซุปเปอร์ทั้งนั้นแหละแล้วก็ราคาที่โอเคทุกคนเข้าถึงได้รวมถึงชาวไทยสัญชาติอาร์เจนตินาก็บุกเข้าไปซื้อเกมหลัก10บาทอ่ะหลัก10บาทอ่ะพี่คือไม่ถึง100ก็ซื้อเกมเล่นได้อ่ะคือผมไม่รู้เรื่องผิดถูกอีกเรื่องนึงนะว่ากันอีกเรื่องแต่ผมว่าถ้าเขาไม่ได้บล็อกผมถือว่าได้เพราะมันไม่ใช่แค่ Xbox Switch ก็ต้องทำSwitch ก็ต้องไปซื้อเกมประเทศอื่นเหมือนกันเพราะว่าเอาครึ่งนึงคุณก็ไม่มีสโตร์ไทยอ่ะอันนั้นก็จะว่าไงอ่ะก็ Switch ก็ทำนะครับฉะนั้นณตอนนี้ยังไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้ถ้าความเห็นผมนะถ้าเขาเปิดให้ทำก็ทำนั่นแหละเป็นจุดที่ไม่แน่ซื้อ PS5 ไปแล้วที่สุดแล้วซื้อ PS5 ไปแล้วอาจจะซื้อ S อีกสักตัวก็ได้ Series S สรุปตอนนี้คือคุณเชฟซื้อ PS5 ไปเรียบร้อยคุยกันมาตั้งนานเนี่ยเพื่อจะบอกว่าโดนป้ายยามาแต่มาจบที่เรื่องเดียวคือเราอยากเล่นเกม PS5 คือชาว Xbox เนี่ยพยายามจะป้ายยาคุณเชฟมากๆว่าแบบผมซื้อ Xbox เถอะใช่ผมก็เอาตัวเข้าไปด้วยผมอยู่ในกลุ่ม Xbox นะแล้วก็คุกคีกับเขาใช่เราไม่ได้ติ่งใดติ่งนึงไงเราแค่จะหาเกมเล่นในเฟสนี้แค่นั้นเองเราก็เอาตัวเข้าไปคุกอยู่ในคือ PS5 เรารู้ไต่มันอยู่แล้วว่าเกมมันทรงนี้แหละแต่ culture ของ Xbox เนี่ยเราไม่รู้อะไรนอกจากเกียร์ Forza แค่นี้เลยแล้วก็ไปค้นพบข้อดีของมันมากมายอ่ะแต่ว่ามันจบไม่ได้เพราะว่า2เรื่อง1คือมันไม่มีเกมที่เราจะเล่น2คือมันไม่มีอารยะเราอยู่เลยอ่ะอารยะเราแม่งซื้อแผ่น Sony เต็มบ้านเลยอ่ะความติ่งแม่งมีส่วนจะเรียกว่าติ่งก็ได้แต่ความติ่งแม่งมีส่วนทำให้เกมดิจิตอลเรายังมีคุณค่าอยู่ใน PS5 ไงไม่งั้นผมต้องทิ้งทั้งหมดเลยนะใช่ป่ะ ID ผมต้องทิ้งทั้งหมดแผ่นก็ต้องมาทั้งขายขี้เกียจก็เลยกลายเป็นว่าผมมองอย่างนี้ด้วยใครที่ไม่เคยมีเครื่องมาก่อนเลยนะซื้อ Xbox เริ่มต้นที่นี่เริ่มมาแม่งเล่นไม่ทันอ่ะเล่นเกมกันไม่ทันอ่ะถ้าใครไม่มีเกมมาก่อนเลยนะผมจะเปิดที่ Xbox เลยแต่ถ้ามันมี culture มีอะไรมาแล้วก็พิจารณากันหน่อยละกันว่า
อะไรอาวรกับอันนี้เป็นคีย์คีย์เทคเอาเวย์ของเชฟใช่ๆประมาณนั้นคือผมมองว่าอย่างงี้ในบ้านเราอ่ะมันจะมีคนที่เป็นแฟนเกมฮะคนที่เป็นแฟนเครื่องมันมีความแตกต่างกันอยู่ว่าคนที่เติบโตมาจากการเล่นเกมเยอะๆเนี่ยบางทีเขาชอบเล่นเกมแต่เขาก็ไม่ได้สนใจแบบเครื่องเท่าไหร่นักแต่ทีนี้มันมีอยู่ยุคที่คนที่โตมากับเกมอ่ะต้องยอมรับว่าเมืองไทยมันคือไพเรทมันคือไพเรท 100% Nintendo Famicom Super อะไรก็ copy กันมา PlayStation อะไรก็ copy กันมาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันยึดติดอยู่ในเหมือนกับ DNA ของเราคือความถูกใช่ๆทีนี้คือถ้ามึงถูกอ่ะคือเกมมันเป็นกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกที่ยังไงก็คงจะไม่เลิกอยู่แล้วเพราะเล่นมาตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้พอโตขึ้นมาแล้วไอ้คำว่ามันผิดกฎหมายมันคือการขโมยมันคืออาชญากรรมมันก็ถูกหล่อหลอมพูดบ่อยๆมันมีผลนะมันฝังลงไปให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราทำไม่ได้แล้วเราต้องใช้กรรมแล้วจากที่เราเคยแบบเล่นเล่นของก๊อปปี้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกกันว่าไถ่บาปไถ่บาปใช่แล้วก็มันก็เลยรู้สึกว่าเฮียกูต้องเล่นของแท้แล้วว่ะแล้วของแท้มันก็แพงเหลือเกินไงครับพอมันมีทางเลือกมาที่เฮ้ยมันถูกแล้วมันก็ของแท้มันไม่ผิดอะไรด้วยเนี่ยคนก็โน้มเอียงไปหาอย่างนั้นผมเคยบอกอยู่บ่อยๆว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถูกชนะเสมอ คือราคาถูกยังไงมันชนะอยู่แล้วกับ ค่าของชีพอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่โตมาแล้วซึมซับจิตวิญญาณของค่ายมันจะเป็นแฟนค่ายมันจะไม่เหมือนกันคือมันเหมือนพอมันเป็นแฟนค่ายปุ๊บเฮ้ยเขาเล่นเกมของ Nintendo แล้วเขาจับเสน่ห์ของ Nintendo ที่มันทัดใจเขาได้ไม่ว่าจะเป็นแง่มุมอะไรก็ตามอาจจะดีไซน์หรือเกมเพลย์หรือสตอรี่หรืออะไรก็ตามเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบเขารัก Nintendo อะไรอย่างเงี้ยอย่างความเป็น Sony มันแตะใจผมก็จะรู้สึกว่าเออผมเป็นแฟน Sony นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในยุคของที่ Xbox เขาเข้ามามีบทบาทเนี่ยในเมืองไทยเขาไม่มีตัวตนเราก็คนจำนวนมากก็เลยโตมันไม่ได้ทันนะคนในเมืองไทยมันก็เลยโตมากับNintendo PlayStation แล้วก็ PC ยังมี PC ก็ยังมีแต่ Xbox นี่ถือว่าโบ๋เลยแต่มันเพิ่งจะมีการสร้างแฟนรุ่นใหม่ในระยะหลังขึ้นมาซึ่งเราก็มันผมว่ามันเป็นความสวยงามอย่างนึงของตลาดไทยที่มันเราพหุวัฒนธรรมครับคือเรามีแฟนญี่ปุ่นแฟนไฟนอลเดนตายแฟนมิกุอย่างคุณอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยกูเล่นมิกุนะเว้ยกูแบบไม่ได้อยากจะหาอย่างอื่นแฟนยากุซ่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เริ่มจะรับเปิดรับอารยธรรมตะวันตกมากแล้วเราอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงว่าแบบ Doom เวอร์ชั่นแรก Wolfenstein เวอร์ชั่นแรกที่มันแบบปฏิวัติวงการเกมนะมาเป็นหรือ Halo หลายๆคนก็ไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนที่แบบเปิดรับวัฒนธรรมฝรั่งแล้วเขาศึกษาแล้วเขารู้สึกว่าอินกับ Xbox เหมือนกันมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในประมาณตั้งแต่360นี่แหละ360เป็นต้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนนึงก็เพราะ360มันก๊อปได้ก่อนด้วยแหละใช่ใช่ประมาณนี้ก็เพราะฉะนั้นก็มันก็เลยทำให้เราโตแบบผมชอบตรงที่โตมั่วๆดีอ่ะคือไอ้นู่นก็มีคุณแทงไปตรงไหนมันก็มีแต่ว่ากลุ่มมันจะเล็กจะใหญ่ก็อีกเรื่องอะไรครับครับผมประมาณนั้นตอนนั้นมีวลีว่าแผ่นถูกไฟแดงแผ่นแพงไฟเหลืองใช่ไหมอันนี้เพย์สามไอ้บอกยุค360ยุคเพย์สามทีนี้ถ้าพูดถึงดิวมหาการตัวเมื่อวานนี้บ้างเชฟมีความรู้สึกว่ายังไงเป็นท็อปเพราะกูเพิ่งซื้อมาเลยอันนี้คือเฮียจัดเลยคือหลังไมค์นี่แบบว่าเชื่อมีคนกล่อมกูให้ซื้อ Xbox ตั้งเยอะกูก็แบบว่าอุตส่าห์รักมั่นคนซื้อ PlayStation มาพอกูซื้อมาได้กี่วันปั๊บเนี่ยแหละซื้อไปกี่วันวันนั้นเลยวันนั้นของถึงวันนั้นเลยไอ้เช็คเคเมื่อวานเออเพราะของถึงบ้านปุ๊บ Xbox ประกาศว่ากู Take Studio อีกแล้วเทใส่หน้ากูเลยเกมเหล่านี้จะไม่มีโอกาสจะไม่ได้เล่นอีกแล้วบนเครื่อง PlayStation อาจจะเออผมช็อก ผมช็อกเลยว่าโอ้โหมันเอาจริงๆมันมีผลนะถ้าผมยังไม่จ่ายไปแล้วเนี่ยอาจจะมีสั่นคลอนเหมือนกันว่าเคกูเลือกผิดฝั่งหรือเปล่าแต่นี่คือจ่ายไปแล้วเลยต้องเอาจ่ายไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงผมได้ราคาที่น่ารักได้ราคาดีก็เพราะว่าเจ้าของร้อนเงินเล่ากันสั้นๆพยายามนะครับอันนี้ผมฝากไว้ทุกคนที่มีใจยังมีใจกับโซนี่อยู่นะครับมีตังไว้ถึงเวลามันมีคนร้อนเงินอ่ะรีบแทงเข้าไปเลยของยังอยู่ไหมครับของยังอยู่เอาเลยครับเดี๋ยวผมไปรับที่บ้านอย่างนี้เลยโอเคอันนี้ฝากไว้เพราะว่าราคารีเซลอ่ะอาจจะเป็นราคาที่ทุกคนรับได้แล้วก็ได้ตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าราคาเปิดไอ้ตัวนี้จะประมาณ 17,000 ปลายๆป่ะ 16,999 16,999 ตัวมีหัวอ่านก็คือตีซะว่า 17,000 ละกันแต่บางทีคุณอาจจะโดนมัดจอยมาอีกตัวนึงนะก็บวกไปอีก 2,000 อะไรประมาณนั้นแต่นี่เอาพูดจริงๆราคาศูนย์
สวยมากสวยแบบโอ้ยเจ็ดแค่สวยจนสวยอ่ะแต่ถามว่าราคารีเซลมันด้วยความที่มันบวกไปต่างเยอะเราเลยรู้สึกสะเทือนใจสะเทือนแต่ถ้าถามว่าเทียบกับย้อนกลับไปสมัยก่อนๆนะราคาเครื่องเกมไม่ถึง 30,000 นะมันสมัยเครื่อง PS3 มาวันแรกๆนี่ 40,000 60,000 นะซึ่งวันฮิวใช่ไหมวันเครื่อง PS3 ตอนนั้นยังไม่มีศูนย์ตอนแรกๆช่วงต้นเจนก็ไม่มีศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าโอเควันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วเรามีตัวแทนจำหน่ายแล้วคนมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันราคามันควรจะได้ดีวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่ามันดีกว่าสมัยก่อนผมว่ามันไม่เดือดเท่าสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้เงินหายากขึ้นก็อันนี้ก็เข้าใจในเหตุผลนึงคือเงินล้านนึงในวันนั้นกับวันนี้ใช่มันเงินมันไม่เท่ากันแล้วอันนี้เราต้องพูดประเด็นนี้ไหมครับเรื่องค่าเงินเรื่องค่าเงินมันมีผลอะไรอย่างมีนัยยะสำคัญไหมเรื่องค่าเงินมีแน่นอนครับมีแน่นอนเลยถ้าอย่างนั้นผมรู้สึกว่าโอเคมันเอาเทียบประเทศเลยแล้วกันนะผมมองว่าที่คนไทยมุ่งไปอาเจนเพราะอะไรเพราะอาเจนเนี่ยมันเป็นประเทศที่ก็อยากเล่นเกมแหละเขาก็เปิดตลาดที่อาเจนแต่ว่าคนอาเจนไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นโดยเฉลี่ยนะครับผมเข้าใจว่าค่าแรงขั้นต่ำเขาน่าจะน้อยกว่าเราเขาก็ต้องทำราคาเกมให้มันเป็นราคาที่ทุกคนในประเทศเขาซื้อได้ใช่คุณดูเหอะเกมหลักร้อยก็ซื้อเกมใหญ่ๆได้อะมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอย่างเราหรือ US หรืออะไรเงี้ยคือผมมองว่าค่าเงินตรงเนี้ยมีผลเป็นเหตุผลที่บางส่วนนะมีสโตร์ไทยแล้วราคาดีดีกว่า US นะครับพูดถึงมันมีผลในทางนี้จะให้ดีนะผมอยากบอกMicrosoft มากเลยว่าแทนที่มึงจะเปิดตลาดอาเจนน่ะมึงมาเปิดตลาดไทยก็ได้แล้วทำราคาให้เหมือนที่อาเจนอย่างงี้คือผมว่าไม่ได้คือในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยหลักการน่ะคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเครื่องหรือเป็นเจ้าของเกมเค้าก็ต้องอยากขายเกมราคาที่มันสูงไม่ต้องขนาดอาเจนก็ได้เอาแบบให้มันโปน่ารักอะไรอย่างงี้นะสิงคโปร์ก็ได้คือเขาก็ต้องอยากขายในราคาที่มันสูงแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเขาถึงไม่บล็อกอันนี้เราไม่รู้ภายในว่ามันเพราะอะไรมันมีปัญหาด้านไหนทำไมถึงไม่บล็อกอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อเขายังไม่บล็อกแล้วมันยังไม่มีช่องทางที่ถูกต้องให้เราอ่ะมันก็คนก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วจะให้กูทำไงไม่งั้นจะให้กูแปลงก๊อปปี้เล่นเหรอหรืออะไรเงี้ยการไม่มีทางเลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ครับใช่อันนี้ผมอยากจะแก้อยากจะผลักดันมากเลยซึ่งมันไม่มีทางแก้อย่างอื่นคือต้องรวยคือไม่ใช่ต้องรวยคือคนไทยต้องใช้จ่ายเยอะเขาถึงจะแบบว่าเม็ดเงินมันถึงแล้วเขาถึงจะทำอะไรกับมันนะก็เหมือนกับที่เรารันวงการโดยไม่รู้ตัวว่าอยู่ๆเกมโซนี่ก็มีซับไทยขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โหพี่10ปีที่แล้วไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีจริงนะเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาจริงๆมันรู้หมดแหละเจ้าของเครื่องเจ้าของค่ายอ่ะโซนี่มันก็ต้องรู้ Microsoft มันก็ต้องรู้ Nintendo มันก็ต้องรู้ว่าประเทศไหนอ่ะซื้อของเขาเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่ามันการที่เขาจะมาเนี่ยมาเข้าประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขามาเปิดเพจ Facebook หรือช่อง YouTube แล้วบอกว่าเอ้ยฉันมี Microsoft Thailand แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือจบมันมีเรื่องหลังจากนั้นอีกตั้งเยอะพอคุณเปิดช่องทางแบบเนี้ยโอ้โหมันก็จะมีคนติดต่อเข้ามาทุกวันน่ะจะเรื่องอะไรก็ตามอ่ะซัพพอร์ตเครื่องผมหน่อยครับเครื่องผมเสียผมซ่อมที่ไหนเกมผมไม่ติดทำยังไงแก้ปัญหามีคนซัพพอร์ตหรือยังมีคนดูแลหรือยังอินฟลูเอนเซอร์ก็จะเมลหาทั้งวันเลยว่าแบบมีเกมให้ผมไหมครับอะไรอย่างเงี้ย คือมันสารพัดเรื่องราวมันไม่ได้แบบว่ากูเปิดช่อง YouTube มาโอเคกูมีแล้ว Microsoft Thailand เลยผมอาจจะไม่ใช่ช่องที่ใหญ่มากนะครับช่องแฟร์เกมเมอร์ผมนะแต่ว่าก็มีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ Sony ไทยติดต่อมาให้ทำรีวิวเกม Uncharted 4เราไปดูได้เล่นกับ Hard Locker นานละแฟร์เกมเมอร์ Hard Locker น่าจะเจอมั้ง Uncharted ครับซึ่งนั่นเป็นของ Microsoft เอ้ยไม่ใช่ตัดได้ป่ะของ Sony เฮ้ยไม่ว่านี่ฮะว่าไปของ Sony เว้ยโอ้เสียหมดเลยว่าแล้วทำไมเขาไม่มาลงสักทีอันนี้แหละครับปากก็ทำไปเรื่อยเอาอย่างงี้ด้วยความที่ครึ่งๆแล้วก็เป็นสื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเนี่ยเราก็จะต้องวางตัวเป็นกลางไว้ยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้หมั่นไส้มันมากที่มันผลิตไม่ทันเนี่ยไอ้โซนี่เนี่ยหมั่นไส้แล้วจะเทด้วยว่าเฮ้ยมึงก็เห็นอยู่ว่าปัญหามันคืออะไรมึงยังผลิตเพย์สี่เพิ่มอีกเหรอหรืออะไรเงี้ยเกาไม่ถูกที่คันอ่ะเหมือนผู้ใหญ่แถวบ้านอ่ะเกาไม่ถูกที่คันหมูแพงให้สร้างหมูอ่ะไอ้เรื่องไมค์คัพไงวะก็เนี่ยผมรู้สึกว่าการแก้ปัญหาของโซนี่ไม่เด็ดขาดปัญหารีเซลเลอร์อะไรอีก
คือจริงๆอ่ะเขาแก้ก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้ครับคือถ้าโซนี่พูดเองเนี่ยจะสร้างหมูแล้วครับเพิ่มไปสี่สิผมว่าถ้าโซนี่พูดเองเนี่ยพลาดหนักคือถ้าเขาแก้ปัญหาแบบนี้เขาทำหลังบ้านคือโอเคมันกูทำเพย์5ไม่ทันจริงๆว่ะชิปมันขาดมันก็เลยแก้โดยการทำเพย์4ออกมาเยอะๆแล้วกันถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ใช่นโยบายที่เขาพูดออกมานักข่าวไปจับประเด็นได้แล้วเอามาพูดเองอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้โซนี่กันไปนะแต่ถ้าโซนี่พูดเองนี่คือทำตัวเองอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนไอ้นี่ออกมาผมว่าอาจจะไม่ใช่ผมคนเดียวที่มีวิธีแบบนี้นะผมอ่ะขายเพย์4โปรเพื่อมาซื้อมันเลยนะอืมคือเหมือนกับว่าทำให้เราเจ็บน้อยหน่อยรู้สึกเจ็บน้อยหน่อยว่าโอเคกูเอาเพย์4เครื่องอารยะเก่าลูกรักของกูไปแลกราคาส่วนต่างรีเซลมาเว้ยอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกเจ็บน้อยหน่อยอืมเพื่อบรรเทาอาการตัวเองไม่มีอะไรแล้วก็พอมีดีลนี้ขึ้นมาที่บอกว่าเฮ้ยรู้สึกหวั่นไหวสั่นคลอนเลยว่าแบบอย่างนี้นี่คิดว่ายังคิดเหมือนเดิมอยู่ไหมว่าเฮ้ยยอมเทมิกุแล้วคิดยังไงยิ่งระยะหลังเนี่ยโซนี่ยิ่งเอาเกมตัวเองมาลง PC ครับนี่ขนาดตัวเจ้าของเครื่องยังทำอ่ะและไอคนที่ขายเกมกับเครื่องของคุณอย่างเดียวอ่ะสุดท้ายก็แบบว่าเฮ้ยโซนี่ถ้านายเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เราไปลง Nintendo ก็ได้หรือเราไปลง PC เหมือนนายก็ได้ถ้าผมอยากเล่นจริงๆอ่ะพี่ผมว่ามันก็มี2ช้อยส์1คือโชคดีมั้งที่ผมมี PC อยู่แล้วมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ฝั่ง Microsoft พอสมควรอยากจะเล่นอะไรมันมีอ่ะมันมีใน PC และอีกพาร์ทนึงอ่ะถ้าผมจะซื้อคอนโซลเพื่อเล่นหน้าทีวีจริงๆอ่ะ Xbox Series S ก็เป็นตัวเลือกที่จบได้เหมือนกันนะผมมองว่าเต็มที่ก็ไม่น่าจะเสียทรัพย์เยอะก็ผมรู้สึกว่ามันก็คุ้มมากสำหรับราคาที่อย่างที่เชฟบอกว่า10,000ไม่เกิน10,000กลางๆอะไรเงี้ยมันจับถึงแล้วก็พอคุณได้เครื่องมาปุ๊บคุณเติมเกมพาร์ทอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งปลดล็อกคือแบบเกมมากมายมหาศาลให้คุณไปโหลดเล่นบน PC ได้สบายๆโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยผมทราบมาว่าSeries S อย่างเดียวใช่ไหมที่คนไทยเอาเข้ามาศูนย์มีที่มีศูนย์ไทยเลยมี Power Buy มีอะไรเงี้ยมี Power Buy มี Power Buy นําเข้า Series S เหรอผ่านตานะพี่มี Series S อย่างเดียวซึ่งคนก็คุยกันอยู่ในกลุ่มเหมือนกันว่าน่าจะเอา X มาด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคนก็เริ่มสร้างอารยาละซึ่งผมเห็นด้วยนะควรจะเอา X เข้ามาซัดสักทีไม่ต้อง Microsoftก็ได้เอาจริงๆอ่ะมันควรจะมาให้หมดอ่ะมันเหตุผลคืออะไรที่ทำมาแต่ S อย่างเดียวคิดว่าแบบมันราคา X จะขายไม่ได้เหรอใช่ๆๆผมว่าคือแบบไม่ถูกหรอกคือเอาเข้ามาเถอะคือ Microsoft อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยจริงๆราคาหน้าป้ายเมืองนอกมันเท่ากันผมไม่รู้นะว่าเหตุผลอะไรอ่ะก็คือผมคิดว่ายังไงมันน่าไหนๆจะมาแล้วก็มาให้หมดอ่ะผมมองว่าใครก็ตามอ่ะที่มีกำลังที่จะนำเข้ามานะทั้ง Microsoft ทั้ง Nintendo เองก็ตามอ่ะไปดูตลาดมือสองหน่อยไปดูกระทู้หน่อยไปดูกรุ๊ปหน่อยว่ากระแสมันเป็นยังไงถ้าดูกรุ๊ปอย่างที่ผมเห็นนะผมว่าผมแน่ใจว่าจะถูกป้ายยา Xbox ก็เหรอใช่จะถูกป้ายยาแน่นอนโอ้ผมแต่ผมก็โดนนะผมยังสัมผัสได้ถึงความดึงดูดในเรื่องของราคาที่น่าเล่นใช่ๆคือ Exclusive ตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ Exclusive ของ Sony มันยังไม่มีออกแล้วออกคือหลักการธรรมชาติของมันน่ะ Exclusive ออก10เกมอ่ะของ Sony สมมุติ10เกมอ่ะคุณไม่ชอบหมด10เกมหรอกใช่ๆคุณอาจจะชอบอยู่แค่ประมาณ 2-3 เกม4เกมอะไรเงี้ยก็เยอะแล้วนะ 4-5 เกมอะไรเงี้ยถ้าคุณชอบไปสักครึ่งนึงแล้วค่อยไปซื้อเกมตอนที่มันมีซื้อเครื่องตอนที่มันมีให้เล่นก็ยังทันแต่ว่าเครื่องที่คุณจะใช้เป็นพื้นฐานใช้ทุกวันบ่อยๆเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยคือตัวสำคัญเลยตัวผมเคยพูดเอาไว้ก่อนเริ่มเจนนี้ว่าคนที่ชนะคือคนที่แย่งเวลาคุณหน้าจอทีวีได้ครับใครที่คุณใช้เวลากับจออะไรมากที่สุดคนนั้นน่ะคือผู้ชนะในเจนนี้นะเฉลย Netflix เอาเฉพาะเกมก่อนเฉพาะเกมเนี่ยเรายังไม่รู้ยังวัดกันไม่ได้1ปีที่ผ่านมาถ้าเฉพาะ2เครื่องนี้ยังไม่มีอะไรชี้ขาดก็ต้องรอดูกันยาวๆเพียงแต่ว่าตอนนี้อนาคตของ Xbox มันดูสดใสจ้าสว่างเสียเหลือเกินมากประมาณนั้นแต่ว่า Bethesda ที่ซื้อไปปีก็ยังไม่ได้แผงลิสต์อะไรนะตอนเนี้ยก็ยังไม่ยังนะคือยังไม่มันผมคิดว่ามันจะต้องหลังจากเทคไปแล้วอ่ะ2ปี2ปีมันถึงจะเริ่มเห็นความชัดเจนครับมันเริ่มที่บอกว่าเกมที่อยู่ในสายการผลิตที่จะออกมาใหม่ผู้บริหารตัดสินใจยังไงจะลง2เครื่องหรือจะลงเฉพาะเครื่องกูเครื่องเดียวแล้วดีกับ Microsoft ทั้งสิ้นเพราะอะไร
ถ้าลงเครื่องกูเครื่องเดียวจบเลยมึงไม่มีใครมีปัญญาได้เล่นมึงต้องเข้าอีโคซิสเต็มของกูเท่านั้นถ้าลง2เครื่องคุณอย่านึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องดีนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเป็นเจ้าของเครื่องเพื่อนคุณเป็นเจ้าของเครื่อง Xbox แล้วคุณเป็นเจ้าของเครื่อง PlayStation แล้วสมมุติว่าเราอยากเล่นเป็นอะไรเดี๋ยวดูมภาคใหม่ดูภาคใหม่บอกว่าลง2เครื่องไอ้นี่เสียเจ็บ10เหรียญตีราคามาตรฐานปัจจุบัน 2,300 2,200 ต่อเกมไอ้นี่เสีย Xbox Game Pass เดือนละ400จบได้เล่น Day 1 แล้วคุณจะ 2,000 กี่รอบนึกออกป่ะคุณ 2,000 ทุกรอบ 2,000 ทุกรอบ 2,000 ทุกรอบไอ้นี่450ยืนพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเริ่มคนถือเครื่อง PS5 ก็จะเริ่มแบบเอ้ยมันไม่ไหวแล้วว่ะมันต้องไปว่ะอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับคือบางคนคือช่วงเนี้ยกระแสของการ subscription น่ะมันเยอะคือเมื่อก่อนเราเคยซื้อหนังเป็นแผ่นอะตอนนี้เราเหมาเลยเหมือนกันนะครับผมมองว่าแล้วแต่เทรนด์คนสะสมแผ่นมันก็คงยังมีอยู่แหละคนที่ชอบแบบฟิสิคอลเลยชอบถือเลยอะไม่ว่ามันจะแพงกว่านะก็อยากจะถือแฟน 4K บูเลอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าถือ Netflix ที่เราไม่ได้ได้มันก็วนเวียนเป็นวัฏจักรแต่ผมมองว่ามันเป็นอีกตลาดผมมองว่ามันเป็นอีกตลาดตลาดคอลเลกที่ดีนะครับ collectible กับตลาดของคนที่เป็นแบบยูเซอร์ที่แบบใช้หนักๆใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นผม anywayกลับมาที่เรื่องสรุปก็ได้นะผมสรุปว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องเขาเจอเรื่องอะไรมากอะ Microsoft แม่งคุ้มชัดเลยชัดเลยคุ้มมากชัดมากแต่ว่านั่นแหละก็คำนึงถึงเกมที่อยากจะเล่นจริงๆด้วยก็นั่นแหละครับแค่นั้นแหละครับรอดูกันไปว่า Sony Project Spartacus หรือว่าเขาจะมีบริการอะไรที่ออกมาสู้แล้วจะสู้ได้หรือเปล่านะราคาเท่าไหร่ทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันมีเกม Third Party Support มั้ยของ Microsoft นี่เขาไม่ใช่มีแค่เกมของเขาคนเดียวนะมันเขาไปดีลเกมเจ้าอื่นมาด้วยแล้วก็จะให้มันลงเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณพอคุณคิดถึง Third Party อ่ะมันเป็นของ Activision เยอะแยะแล้วถ้าเกิดว่า Microsoft มันปัดขา Sony โดยการแบบปัดเอาเนี่ยเข้ามาหากูแล้วอ่ะแล้วมึงก็ดีลไปแล้วกันเหลือกี่เจ้า EA Ubisoft อย่างเงี้ย Take Twoแล้วก็เกมฝั่งค่ายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ซึ่งเราไม่รู้ว่า Microsoft จะหยุดหรือไม่หยุดนะถ้าเขาไม่หยุดเขาจะซื้ออีกอันนี้ก็โอ้โหต้องมานั่งดูกันยาวๆแล้วว่าซื้อ EA ซื้อ Ubisoft เงี้ยซื้อไปทั้งจักรวาลเลยไหมคือไม่แน่อันนี้เราไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราไม่เคยคิดว่าดีลแบบนี้จะเกิดขึ้น2ปีติดกันนะปีที่แล้ว Bethesda ปีนี้ Activision Blizzard นะผมเกิดมาผมไม่เคยคิดผมจะเจอดีลมหากาลอะไรแบบนี้นะจนถ้าพูดกันวันนี้ชั่วโมงนี้เวลาเนี้ยบอกว่า Sony จะพาร์ทเนอร์ Nintendo อ่ะแม่งก็เป็นไปได้แล้วอ่ะเป็นไปได้แล้วอ่ะคือผมไม่รู้อีกแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะเจอดิวที่ผ่านมาขนาดนี้3แพลตฟอร์มอ่ะที่ผ่านมา Sony ยังไม่เอาใครสุดละใช่ในการคอร์สแพลตฟอร์มมันยิงอะไรครับประมาณนั้นแต่หลังจากนี้ Sony ต้องขยับแล้วถ้าผมเป็น CEO Sony เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับแล้วล่ะคือต้องทำอะไรสักอย่างเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยใช่ประมาณนั้นเพราะว่าโอ้โหแฟนคุณกำลังเสียกำลังใจนะคือขวัญเสียนะพูดตรงๆนะคือแบบกำลังแบบอะไรวันนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างงี้ช็อกเลยนะคือคุณต้องมีอะไรให้แบบเขายึดเหนี่ยวจิตใจบ้างนะฝากไปยังโซนี่ครับมึงหยุดผลิตเพย์ซีเดี๋ยวนี้มึงไปทำวันนี้แต่มันใช้ชิปส่วนคนละตัวมันใช้ชิปคนละตัวไม่คือผมอยากให้มันโฟกัสไงผมเข้าใจว่าเรื่องชิปเรื่องอะไรเข้าใจได้เรื่องรีซอร์สเนี่ยแต่ว่ามึงมาโฟกัสอันเนี้ยให้เต็มที่กว่านี้ได้ไหมจำนวนบุคลากรคนมันก็สำคัญมาทำทางนี้ดีกว่าใช่ฮะก็ประมาณนี้นะคือจริงๆอ่ะต้องแอบกระซิบบอกว่าเมื่อกี้เชฟบอกว่าเราเป็นสื่อเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราต้องมีความเป็นกลางไกลมีความเป็นกลางไกลๆนะพับพิเชอร์ไม่ชอบสื่อที่เป็นกลางพับพิเชอร์ชอบสื่ออวยนี่พูดตรงๆเลยประมาณนั้นอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเทปนี้นะก็ขอบคุณชอเชฟมากที่มาเป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยกันยาวนานพอสมควรเลยทีเดียวเชฟตอนนี้ทำอะไรอยู่ฝากผลงานเลยแฟบเกมเมอร์นี่เอาจริงๆก็โหไปพอสมควรแล้วคือมันกลายเป็นช่องส่วนตัวไปแล้วช่องไหลๆอ่ะอยากทำอะไรก็ทำนึกอยากจะเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งลง Monhunt World PC อะไรเงี้ยซึ่งแบบแม่งดีกว่า Switch ชัดเจนอยู่ละใช่ป่ะ Switch แม่งเล่นเพราะอะไรเพราะ Exclusive เนี่ยเนี่ยมันมีผลตรงนี้คือแม่งเล่นได้เล่นก่อนแต่เฟรมเรทกากๆก็ต้องเล่นไปอ่ะก็เล่นไปจนฟินละพอมาลง PC เราฟินได้อีกรอบนึงเราฟินได้จากการขายแผ่น ผมยังชอบ culture การบนแผ่นอยู่นะแม้มันจะไม่ใช่เรื่องที่เขาปื้มมันใช้เงินน้อยใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นอะไรที่ชอบทำอ่ะอย่างน้อย
ชอบทำในที่นี้สองความหมายนะชอบทำกับกูชอบทำสองอย่างก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตรงนี้เดี๋ยวตัดๆหน่อยได้ไหมเออหมายถึงช่องไงช่องโอเคตอนนี้นอกจากทำแฟบเกมเมอร์ปล่อยหลายๆอยู่ตอนนี้นอกจากทำแฟบเกมเมอร์ก็มีโชเน็นป๊อป21นะครับมีทั้ง IG แล้วก็มี Facebook อันนี้เป็นธุรกิจอะไรครับเป็นธุรกิจง่ายๆครับเป็นขายเสื้อเนิร์ดเลยเกมการ์ตูนหนังสามอย่างมีของให้ดูมีมาฝากพี่กู้ด้วยวันนี้เขาเอามาฝากผม2ตัวคือเอามา4ตัวแต่ชอบ2ตัวนี่เป็นลาย Sonic the Hedgehog เป็นคือจะเรียกว่าเสื้อวินเทจก็ได้แต่ก็คือมันจะเป็นทางเนิร์ดนะครับผมจะไม่ได้แบบขายเสื้อวงอะไรงั้นเป็นทางเนิร์ดเลยอ่ะถ้าใครเนิร์ดก็มาเราคือพวกกันได้ก็ไปแวะรับชมร้านของเชฟได้สำหรับเสื้อลายการ์ตูนลายเกมอะไรต่างๆผมมาตัวใหญ่ผมเข้าใจคนตัวใหญ่ผมมียัน 2-3XL เลยนะถ้าใครตัวใหญ่ไปดูได้ตัวเล็กก็มีหมดคือผมคำนึงคนทุกไซส์เพียงแต่ว่าดวงคุณอาจจะสมพงกับไซส์หรือเปล่าสาวๆมีไหมแบบเอลลอยอะไรเงี้ยโอ้มีครับโอ้เจ๊เจ๊มีนะครับซื้อแฟนใส่มีเคสที่ผมประทับใจอันนึงอยากเล่าให้ฟังคือเป็นเคสผู้หญิงจีบผู้ชายจีบผู้ชายคือผมมันจะเห็นหมดเวลาใครแชร์คอนเทนต์เพจเราใช่ป่ะคนเนี้ยผู้ชายคนหนึ่งมันแชร์ไปแบบสวยมากเป็นเสื้อฮับไลท์คุณไปต้องไปย้อนดูกันเอามีหลักฐานอยู่ในเพจเลยเสื้อฮับไลท์สองลายสวยมากสีส้มแป๊ดบนเสื้อดำมันสว่างโล่เลยอ่ะผมขายอยู่ 2,000 คือมันเป็นเสื้อที่สวยมากก็เลยตั้งราคานี้แล้วมีสาวเข้ามาทักบอกว่าขอซื้อเสื้อไปให้เพื่อนหน่อยได้ไหมเพื่อนนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรยังไงบอกเพื่อนผู้ชายแล้วก็ผมก็ไปกดดูพบว่าคนผู้ชายคนนี้แชร์อยู่ว่าเสื้อสวยนะเนี่ยจะซื้อไปให้คนเนี้ยแล้วก็ซื้อไปให้แล้วคือพี่คิดดูดิลงทุนซื้อให้เพื่อน 2,000 มันเพื่อนป่ะเอ้าไม่แน่เราไม่รู้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเพื่อนสนิทมากอ้าวก็เราก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกันจริงๆเขาอาจจะดีต่อกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นเคสที่ผมประทับใจแล้วเขาซื้อไปให้ผู้ชายช็อกเลยแบบดีใจมากแบบไอ้เหี้ยเสื้อมันสวยมากอย่างนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันแพงด้วยเออแต่เขาก็ซื้อไปให้แล้วผมก็หวังว่าน้องคนนั้นน่ะเขาจะสมหวังหวังอะไรก็ได้อย่างนั้นขอให้โชคดีกับความรักขอให้ได้ไปเกาะสวรรค์คนโสดตกนรกดูเหมือนกันเหรอดูชอบประมาณนี้นะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับในวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรทีเดียวแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ